เจมส์คารเมอรอนขข้อข้องใจหนังไททานิกทำไมโรสไม่ช่วยแจ็คขึ้นบานประตูภาพยนตร์เรื่องไททานิกคืออีกหนึ่งผลงานขึ้นหิ่งของเจมส์คาเมรอนผู้กำกับชื่อดังโดยแม้จะผ่านมาถึง20กว่าปีแล้วก็ตามผู้คนก็ยังคงพูดถึงแจ็คกับโรสราวกับทั้งสองมีชีวิตยอยู่จริง ประเด็นหนึ่งที่แฟนภาพยนตร์ทั่วโลกยกขึ้นมาถกเถียงกันอยู่เป็นประจำเกี่ยวข้องกับฉากท้ายๆของหนังซึ่งหลายคนเชื่อว่าไม่สมเหตุสมผลคือหากจัดการดีๆแจ็คก,กับโรสอาจรอดชีวิตด้วยกันทั้งคู่ไม่จําเป็นที่ฝ่ายชายจะต้องยอมสละชีวิตเพื่อช่วยฝ่ายหญิงก็ได้โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นไปอยู่บนบานประตูพร้อมกันทั้งสองคนคำถามแรกเลยบอกว่าทำไมโรสไม่แบ่งพื้นที่บนประตูให้จ็ค แฟนหนังหลายคนมองว่าประตูบานใหญ่ที่โรสเกาะเพื่อลอยคอรอความช่วยเหลือยังมีพื้นที่พอที่จะให้แจ็คขึ้นไปด้วยจุดนี้หลายคนถึงขั้นประนามตัวละครโรสว่าเห็นแก่ตัวไม่พยายามที่จะช่วยคนรักในเวลาคับขันปล่อยให้แจ็คแข็งตายในน้ำหรือบางคนเสนอว่าหากพลาดกันขึ้นไปบนบานประตู แจ็คอาจารอดชีวิตมีการสร้างทฤษฎีจำลองมากมายจนจากข้อถูกเทียงเริ่มบานปลายเป็นข้อขัดแย้งในโลกออนไลน์ฉากดังกล่าวคือตอนที่ทั้งคู่ลอยคออยู่ในทะเลก่อนที่จะพบกับประตูไม้บานหนึ่งโดยแจ็คดันโรสขึ้นไปก่อนแต่เมื่อแจ็คพยายามปีนตามขึ้นไป แต่ประตูเริ่มเอ็นเอียงและกระดกจนโรสเกือบตกแจ็คเลยยอมอยู่ในน้ำแต่พยายามเกาะให้ตัวเหนือน้ำมากที่สุดน่าเสียดายที่ไม่นานเขาก็แข็งตายต่อหน้าคนรักดันแคทวินสเลตนักแสดงฮอลลีวูดที่แสดงเป็นโรสซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากหนังเรื่องนี้อย่างมากในยุคนั้นแม้จะไม่เท่าเรเนโดริคาเปรโอที่รับบทแจ็คแต่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่เปลี่ยนชีวิตเธอ โดยครั้งหนึ่งเคสเคยแสดงความเห็นไว้ในปี2016ที่รายการทอล์คโชว์ของจิมมี่คิมเมลถึงประเด็นนี้บอกว่าฉันว่าเขาน่าจะขึ้นไปอยู่บนประตูได้นะแต่เหมือนเขาไม่ได้สนใจที่จะทำขณะที่เจมส์คา m e เมรอนเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร v a n i t ี f แฟ r ในประเด็นนี้ว่าคำตอบคือง่ายมากเพราะมันเขียนไว้ในบทหน้าที่147ว่าแจ็คตายเท่านั้นเองส่วนรายการไมซ์บัสเตอร์ที่เน้นไขข้อข้องใจทางวิทยาศาสตร์เคยทำการทดลองตามหลักฟิสิกส์ ให้เห็นว่าคนสองคนสามารถแบ่งพื้นที่บนประตูบันนั้นได้แต่ตอนนั้นเจมส์คาเมรอนเพียงออกมาตอบว่าไม่ได้ โดยเขายืนยันว่าแจ็คก,กับโรสจะจมทะเลถ้าขึ้นมาบนบานประตูพร้อมกันทว่านักวิทยาศรรราสตร์นาฬิกาไมส์บัสเตอร์ก็ตอบโต้อีกว่าหากให้โรสถอดเสื้อชูชีพหนุนประตูเอาไว้ก็จะสามารถขึ้นไปอยู่บนประตูได้2คนโดยที่ไม่จมได้กระทั่งก่อนหน้านี้ในปี2012ศูนย์ฟิสิกส์หรือว่าฟิสิกส์เซ็นทรัลได้เปิดเผยรายงานผลการจำลองที่สอดคล้องกับผู้กำกับคือยังไงแจ็คก,ก็ไม่รอดเพราะแผ่นประตูไม้รองรับน้ำหนักได้เพียงหนึ่งคน คลิปไขข้อข้องใจจากผู้กำกับ เชื่อว่าประเด็นกเถียงโต้แย้งและความคิดเห็นคาใจของแฟนๆน,น่าจะส่งไปถึงเจมส์คามรอนผู้กำกับในที่สุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายไปนานกว่า25ปีจนมีการนำกลับมาฉายใหม่อีกรอบในหลายประเทศเขาและทีมงานได้โพสต์คลิปจำลองเหตุการณ์ของหนังออกมาเป็นวิดีโอตัวอย่างสั้นๆความยาว58วินาทีเพื่ออธิบายถึงโอกาสในการรอดชีวิตของแจ็คที่ถูกหลายคนตั้งคำถามสำหรับรายการฉบับเต็มออกอากาศทางทีวีในเวลา9นาฬิกาของ วันอาทิตย์ที่5กลกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทางช่อง National Geographic ซึ่งโดยสรุปคือเจมส์คาเมรอนพยายามอธิบายว่าแจ็คดอสเซนไม่มีทางรอดชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ในห้องสงที่ถ่ายทำถ่ายทอดเหตุการณ์จำลองโดยให้นักแสดงชายหญิง2คนแต่งตัวคล้ายกับแจ็คโรสพวกเขามีส่วนสูงกับน้ำหนักใกล้เคียงตัวละครนักแสดงสคนถูกจับแช่ในสระน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นเฉียบเท่าๆกับทะเลในภาพยนตร์ไททานิก สิ่งที่เห็นคือนักแสดงชายหญิง2คนมีอาการหนาวสัน่นและแทบไม่มีเรี่ยวแรงเจมส์คาเมอรอนกล่าวว่าก่อนที่จะลงในมหาสมุทรแจ็คเหนื่อยกับการวิ่งและการต่อสู้บนเรือมาประมาณหนึ่งแล้วการลงไปในน้ำทะเลที่มีความหนาวระดับติดลบเราต้องว่ายน้ำที่รอบข้างเต็มไปด้วยน้ำแข็งถือเป็นเรื่องเสี่ยงตายมากส่วนโรสมีโอกาสรอดมากกว่าเพราะเธอมีเสื้อชูชีพไม่ต้องเปลืองแรงว่ายน้ำ ประตูบ้านใหญ่แต่รับน้ำหนักไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการจำลองว่าถ้าแจ็คก,กับโรสขึ้นไปอยู่บนบานประตูพร้อมกันจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็คือประตูรับน้ำหนักไม่ไหวและค่อยๆจมลงข้อถกเถียงเรื่องประตูใหญ่พอสำหรับสองคนจึงถูกปัดตกไปทันที เพราะประตูกว้างก็จริงแต่รับน้ําหนักมากไม่ได้ทั้งนี้การสลับขึ้นไปอยู่บนบานประตูก็เสี่ยงที่จะทําให้ประตูพลิกหรือทั้งคู่อาจ,จหมดแรงในการปีนขึ้นบานประตูไปเนื่องจากในคลิปดังกล่าวแค่นักแสดงชายช่วยนักแสดงหญิงให้ขึ้นไปอยู่บนบานประตูก็ยากเย็นและมีความทุล,ลักทุเลพอสมควรอีกทั้งการอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นแล้วสลับไปอยู่ในน้ําที่เย็นเฉียบลบ22องาศาเซลเซียสอาจทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนช็อกได้ ดังนั้นเมื่อโรสขึ้นไปนอนบนบานประตูได้และแจ็คเกาะประตูไว้คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วในการรักษาชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองคนได้ใช้พลังงานไปหมดแล้วแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้อีกท่ามกลางสภาพอากาศเย็นเฉียบซึ่งการรอดชีวิตของโรสก็นับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ทีเดียวแน่นอนว่าเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็มีกระแสตอบรับที่ดีวิดีโอมียอดดูมากกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนขอบคุณเจมส์แคมเมรอนที่ช่วยไขยข้อข้องใจดังกล่าวและสามารถยุติข้อถกเถียงนี้ได้ในระดับหนึ่ง